ไปดูเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทล้ำเลิกก้าวไกลทวงบุญคุณก้าวไกลเยอะมากเลยเจาะลึกเพื่อไทย Inside Thailand คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพูดถึงพรรคก้าวไกลใช่สัมภาษณ์ก่อนมีคำแรงๆอย่างเช่นตอบแทนมีคำแรงๆอย่างเช่นบุญคุณตอบแทนมีคำแรงๆอย่างเช่นแมนจริงๆพูดถึงอย่างไรไปฟังไหมเชิญค่ะผมอยากฝากทางก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์เนี่ยในฐานะน้องๆนุ่งๆเนี่ยคิดใหม่นะคิดใหม่คิดยังไงคิดว่าครั้งที่แล้วเพื่อไทยเขาจัดก้าวไกลจัดเนี่ยเพื่อไทยเขาลงให้ไหมลงไหมครั้งที่แล้วก้าวไกลเป็นคนจัดเพื่อไทยเขาก็ลงให้แล้วครั้งนี้เพื่อไทยจัดคุณจะตอบแทนบุญคุณก็ไม่ได้เหรอนะถึงแม้จะมาเป็นฝ่ายค้านก็150เสียงอะไรก็แล้วแต่ก็ลงให้เขาก็หมดเรื่องใช่มั้ยนะลงให้เขาหมดเรื่องแล้วสิ่งที่ก้าวไกลจะลงให้เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมฝากพรรคก้าวไกลไปด้วยนะถ้าลงให้เพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทำให้เพื่อไทยจัดรัฐบาลประเทศชาติเดินหน้าได้นะสิ่งที่ก้าวไกลจะได้ก็คือว่าโอ้ก้าวไกลนี่นะแมนจริงๆนะและผมเป็นฝ่ายค้านก็ยังลงให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะทำให้การเลือกตั้งข้างหน้าของก้าวไกลได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกในบัดดลเอาแมนจริงๆแค่คำเดียวในบัดดลในบัตรรังสิมันโรมก้าวไกลโฆษกพรรคก้าวไกลออกมาตอบโต้ตอบโต้ทันทีเลยนะคะยืนยันชัดเจนว่าประชาชนคือบุคคลที่มีบุญคุณกับพรรคก้าวไกลสูงสุดและที่สำคัญก็คือพรรคก้าวไกลไม่ได้มีบุญคุณติดค้างกับพรรคการเมืองใดชัดเจนไหมไม่ต้องอธิบายต่อซึ่งพรรคก้าวไกลเองยอมมาแล้วหลายเรื่องยอมแล้วยอมอีกและยอมต่อ ย้อนนโยบายบางพรรคเนาะยอมแล้วยอมอีกและยอมต่อค่ะเป็นไงเขาบอกว่าถ้าหากรับเป็นบุญคุณคงเป็นบุญคุณที่มีมูลค่ามหาศาลที่ผ่านมาแต่ละพรรคการเมืองก็ย้ำในจุดยืนเรื่องของพรรคการเมืองอันดับหนึ่งจะต้องเป็นรัฐบาลดังนั้นรังสิมันต์โรมบอกชัดเจนจึงไม่ถือเป็นเรื่องบุญคุณแต่เป็นการทำหน้าที่ของส.ส.เข้าใจไหมคุณดนัยเป็นการทำหน้าที่ส.ส.ไม่ใช่บุญคุณไม่เกี่ยวกับผมไม่บอกถามไงว่าเข้าใจไหมไม่กล้าไปถามท่านเสรีไม่เกี่ยวกับผมอ้าวเหรอผมไม่สนใจไม่สนใจหรอสนใจหน่อยสิผมไม่สนใจเล่นกันหน่อยเข้าใจไหมเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องบุญคุณแต่เป็นการทำหน้าที่ของส.ส.ปกตินะอย่ามาทวง